้นทางของเราทุกคนOne Wo One Day One Trip One Wo One Day One Trip One Wo One Day One Trip Hey One Wo One Day One Trip One Wo One Day One Trip การเดินทางในรูปแบบคาราวานครั้งใหม่ไปกับครอบครัว One Wo ครั้งนี้เราเดินทางมาดื่มด่ำธรรมชาติกันที่ Dasada Resort จังหวัดปราจีนบุรีค่ะในการเดินทางครั้งนี้ผู้ร่วมทริปจะได้เรียนรู้ถึงฟังก์ชันต่างๆและได้ทดสอบถึงสมรรถนะของรถยนต์วอลโวโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตลอดการเดินทางค่ะถ้าจะเลื่อนฟังก์ชันนะครับก็เพียงใช้มือนะครับเลื่อนลูกบิดนะครับเลื่อนปุ่มเลื่อนนะครับขึ้นไปนะครับในตอนนี้นะคะกวางก็อยู่ที่ดาสดาแล้วค่ะโหสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับทริปนี้นะคะก็ทำให้กวางนั้นเข้าใจนะคะถึงระบบการทำงานของรถวอลโวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กวางรู้สึกปลอดภัยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะคะซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติค่ะจะปรับความเร็วตามรถคันหน้านะคะรวมถึงถ้ารถคันหน้านั้นหยุดนะคะวอลโวของเราอัจฉริยะมากๆเลยค่ะก็จะหยุดและเคลื่อนตัวโดยอัตโนมัติเลยนะคะแถมควบคุมได้ง่ายมากๆเพียงแค่กดปุ่มชุดคอนโทรลนะคะบนพวงมาลัยเท่านั้นเองค่ะรูปทรงครับที่แบบดูวัยรุ่นแล้วก็ราคาที่มันให้ในสิ่งที่มากกว่าในราคาที่ถูกกว่า Volvo for Life ครับสมรรถนะเยี่ยมเลยครับขับขี่มันมากครับความปลอดภัยนี่ก็เยี่ยมเลยครับก็สนุกนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าระบบมันเซฟตี้แล้วก็Volvo ให้คุ้มค่ากว่าราคาที่เราจ่ายไปจริงๆค่ะสนุกครับประทับใจไม่เคยมาร่วมทริปอะไรอย่างนี้มาก่อนพอมาร่วมครั้งแรกก็รู้สึกโอเคครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมอีกครับสนุกมากเลยครับวันนี้จัดงานได้ดีมากครับผมก็สนุกดีครับเพราะว่าได้พูดคุยกับพี่พนักงานที่เขาอยู่บนรถเขาก็ชิลมากเลยครับไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรเลยครับก็คุยกับเขาได้สนุกมากขอขอบคุณนะครับวอลโว่ที่ช่วยให้เห็นว่าลูกค้าเป็นคนสำคัญครับผมต้องขอขอบคุณนะคะ Wern Automotive นะคะตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Volvo นะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะและสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจนะคะอยากจะซื้อรถยนต์ Volvo นะคะและอยากมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้อง Wern เท่านั้นค่ะ Volvo One Day One Tripโมริกุลคูลฟิวชั่นคลอสติ้งรถนิยมชมชอบผับแอนด์รีสอร์ทไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางฮาร์เลย์ดีวิสานกับทีไซเคิลมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้ยังมีสนับสนุนความคลาสสิกโดยรัสสุริศสีพ่นซ่อมรถยนต์ไปสุดขอบฟ้าชื่อนิวัฒน์ตาลีผลครับชื่อออสครับปัจจุบันนี้ขายขนมพกใบเตยอยู่อย่างเดียวเลยเริ่มที่ขายที่รถไฟตอนนี้เขาเลิกไปแล้วก็เลยมาที่นี่ก็รวบรวมจากของที่สะสมไว้แล้วแหละพวกรถนี่ก็เพิ่งได้มาเมื่อปีที่แล้วก็เอามารวมกันจริงขายขนมแล้วก็เหมือนมาประยุกต์อ่ะจริงรักความเป็นไทยชอบความเป็นไทยก็เลยมาประยุกต์มาเป็นอย่างเงี้ยที่เห็นนี่แหละรวมกันมาคลาสสิกครับขนมนี่มันทำ
ขั้นตอนทุกขั้นตอนมันมีรายละเอียดของมันทำยากนะคนไทยสมัยก่อนเราก็ย้อนกลับไปทำช้าแต่ว่ามันมีความสุขดีลูกค้าชอบเราก็ไปเรื่อยๆชีวิตมันก็ช้าลงไปเรื่อยๆดีเคยไปครับแต่ก่อนนี้เคยขับรถโบราณเอ็มซัดหยดน้ำเมื่อสัก20ปีที่แล้วขับไปกับเพื่อนก็ไปกัน2คันเขาจะมีวันเสาร์สมัยก่อนวันเสาร์ก็จะรวมตัวกันก็ไปกันก็จะเจอพวกรถต่างๆทำไมเยอะสมัยก่อนเยอะพวกซื้อแรกๆมันซื้อกันราคาไม่แพงหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็ขี่กันไปแล้วถังเหลี่ยมบ้างอะไรกันไปขี่ไปก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเยอะเดี๋ยวซ่อมนู่นซ่อมนี่ขี่ไปพังนู่นพังนี่อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับที่ผมไปก่อนมันจะเป็นฝั่งเดียวอ่ะก็จะจอดรถเป็นรถโบราณฝั่งเดียวเลยฝั่งเขาเรียกสนามป่ามั้งหรือไงเนี่ยก็ขับรถโบราณไปโชว์แหละครับโชว์แล้วก็ดูแลกเปลี่ยนอะไรกันอะไรเงี้ยฮะว่ามีเวลามีอะไรเขาปรึกษากันเวลาเจอปัญหารถมีปัญหาเงี้ยเขาปรึกษาหาที่ซ่อมกันอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนอะไรกันอะไรเงี้ยครับก็คิดถึงนะครับมันก็ดีนะวันเสาร์แต่ก่อนเราไม่ทำอะไรพอจุดเรียนแล้วก็ขับไปแล้วสองคันสามคันไปเจอเพื่อเจอผู้ก็จับกลุ่มกันมันก็สนุกดีครับสมัยก่อนนี้มันจะไม่เหมือนสมัยนี้อะไรเงี้ยก็รถสมัยก่อนมันจะเป็นลักษณะอะไรมันตามง่ายผมว่านะรถมันจะเป็นทรงเดิมๆมันก็ส่วนใหญ่ได้มายังไงก็ขับกันมาอย่างนั้นแต่ก่อนเนี้ยแห้งๆพังๆก็ขี่กันมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงตอนนี้ครับสำล้อหน้ากบเป็นเดียวครับมอไซค์ยังไม่ได้หาเลยยังเล็งอยู่เหมือนกันนะได้มาเมื่อปีที่แล้วเกือบ2ปีแล้วซื้อต่อพี่เข้ามาเขาไม่เล่นแล้วรถมันจมน้ำด้วยก็ลากไปยุทธยาไปทำอยู่ปีนึงขับไปยุทธยาประมาณ30เที่ยวได้ขับตามไปตามมาได้อะไรก็ไปตามอู่ตามสีอะไรเงี้ยตามก็หมดไปประมาณสักเกือบ 200,000 เหมือนกันปีนึงครับเสร็จมาปีนึงเมื่อเสร็จมาเมื่อ3เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วเนี่ยครับก็ขี่ไปก็ช้าๆเหมือนถนนผมอะช้าๆเรื่อยๆ 4-50 แต่ขับไปแล้วมิตรภาพเป็นถนนเลยนะไอ้รุ่นเนี้ยมันไม่เหมือนที่เคยขี่รถโบราณสมัยก่อนนะขับไปก็มีแต่คนยิ้มขี่มาปาดหน้ายกนิ้วมันมีแปลกๆเยอะครับบนถนนขับไอ้เจ้านี่ไปอะมีเรื่องราวเยอะบนถนนขับไปช้าๆของมันตามอัตภาพมันไปแล้วฮะWind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. I had to listen, had no choice.เปาลิเบลที่ได้มาเป็นเปาลิเบลเพราะเมื่อปี32ผมไปซื้อรถแล้วไปที่ลานพลูนะครับได้มีแบบว่าตั้งกลุ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นรถญี่ปุ่นแล้วต่อจากนั้นก็ได้เจอพี่แดงฮาเล่นะครับฮาเล่ก็มีพี่เอศรีวิกรแล้วมีพี่แดงมีพุทธราถ้าเป็นหน้ายาวก็ต้องพี่ออสบ่าววาวพี่น้ำฝนของเราพี่แอร์พี่ฝนนะครับแล้วก็พี่โมนะครับแล้วหลังนั้นก็มาได้เจอกลุ่มเข้ามาเราของเราก็คือไม่มีอะไรตอนแรกๆตอนนั้นก็คือขอขับรถว่า2ทุ่มให้มาที่ลานพลูเพื่อมาพบปะสังสรรค์กันนั่งคุยกันแล้วหลังนั้นเราก็จะไปไหนก็คือผมไม่ได้พากลุ่มไปที่ฮาร์ดร็อกคาเฟ่เข้าไปฮาร์ดร็อกคาเฟ่อันนี้ก็ออกฮาร์ดร็อกคาเฟ่เราก็จะขี่ไปเที่ยวตะเวนเที่ยวครับนี่เพื่อนผมนะครับนี่ครับถือไว้บักถือไว้หน่อยไม่เอาแฮกถือไว้ถือไว้เปิดร้านขายของเพื่อนผมนะครับนี่คือแฮกที่ผมมาได้วันนี้ของเขาผมซื้อรถที่ร้านเขามันก็จะมีกลุ่มหลายๆกลุ่มแต่คือเราไม่ถือตัวว่าจะเป็นฮาร์เลย์หรือรถญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นสองรถด้วยกันหมดเมื่อสมัยก่อนทุกคนจะไม่รู้ว่าบางทีน้องใหม่ๆยังไม่รู้ว่าเมื่อแต่ก่อนมอเตอร์โชว์ก็จัดกันที่ไหนมอเตอร์โชว์ก็จัดที่สวนพรครับแล้วผมเป็นกลุ่มที่ว่าพารถญี่ปุ่นพวกรีเบลพวกสตรีทเข้าไปโชว์ร้อยกว่าคันที่งานมอเตอร์โชว์สวนพรแล้วมีหน้ายาวแล้วมีฮาร์เลย์แล้วหลังจากนั้นสวนพรก็ไม่ได้ไปโชว์แล้วไปโชว์ที่ไบเทคนะครับแล้วพลานพระรูปเนี่ยเมื่อหลังจากนั้นมีการแบบมีรถแว้นมายกล้ออะไรเนี่ยชนเขาไม่ตั้งตรงนั้นเลยแล้วหลังนั้นก็ไม่ได้เข้าไปก็เลยมาปังกวานพอย้ายมาจากปังกวานปุ๊บก็มาที่บางโพครับ
ตอนนี้เราไม่ได้ไปนี่ต่อไปเนี่ยคือเราจะต้องมาอยู่ตรงนี้กันนะครับ2ล้อ4ล้อขอให้รถเมล์การอะไรมารวมเพื่อจะได้แบบมีที่จอดมาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันแลกอะไรกันนะครับแล้วก็จะได้ว่าเรามาช่วยงานนี้นะเพื่อจะไปทําบุญให้เด็กอะไรแบบเนี้ยทําบุญครับพี่โหน่งนี่มาผมเห็นว่าพี่มาแถวๆนี้นี่พี่มาเรียบๆเคียงๆเนี่ยมาหาอะไรเป็นพิเศษครับพี่โอ้ผมมาหาอะไรมาหาอะไรอะไรประเภทไหนครับหลายประเภทเลยหลายประเภทได้กลับไปบ้างไหมฮะยังเลยเนี่ยดูคันนี้อยู่ไอ้พี่เรียกนี่ไม่เรียกอะไรนี่มันเรียกรถอ่าน้องจำได้ไหมเมื่อวันอาทิตย์ได้เจอกันได้เจอแล้วเจอพี่เปาแล้วที่แต่งตัวฮิปฮอปโอ้ที่บอกอีซิตันมาแจกทองไงอันนี้เจอพี่เปาแล้วต้องไหว้พระประธานเลยฮะไหว้นะโอ้โหเต็มตัวหมดเลยแม่รูปร่างหน้าปนช่วยกันลดความรุนแรงเก็บขยะปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็น้ำดื่มเรามีออยเรียบร้อยนะครับมีออยมีหลักฐานชัดเจนมีโรงงานออยนี่แปลว่าอะไรอร่อยป่ะใช่ครับมีหลักฐานที่ผลิตที่โรงงานครับ10บาทครับ10บาทน้ำดื่มฟรีครับวันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นรำลึกถึงร้านพลูเพราะว่าจะมีคนลุนขายน้ำอยู่เมืองกันนะครับมีคุณลุงขายน้ำครับอันนี้เดี๋ยวเลยมาเป็นแทนใช่ครับนะครับแล้วน้ำดื่มที่ว่าเนี่ยมีนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบที่ไหนไหมมีไหมครับตรงนี้ชัดเจนครับเรื่องงานหานทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมหานทางด้านรอยยิ้มนะครับพวกเราพรรคเขียวอยากจะร่วมกันสร้างรอยยิ้มช่วยกันลดความรุนแรงเก็บขยะปลูกต้นไม้ทีนี้ว่าพรรคเขียวของเราพรรคเราไม่ได้เป็นพรรคการเมืองแต่เป็นพรรคเพื่อรณรงค์เพื่อผักเพื่อพรรคเพื่อให้มีรอยยิ้มซึ่งกันและกันเพราะว่าสีไหนที่ทะเลาะกันไม่ว่าเมืองไม่จบไม่วุ่นวายเพราะว่าเขาลืมตัวเพราะฉะนั้นนโยบายพรรคเขียวคืออย่าอะไรฮะอย่าลืมตัวจากพี่แฮกเลยเหรอครับผมได้รู้จักแฮกไปซื้อรถที่ร้านแฮกแล้วผมก็ได้ครั้งนั้นเลยใช่ไหมครั้งนั้นครับแล้วตอนนั้นพี่แฮกฟันไปหลายบาทแล้วพี่ไม่ฟันครับแฮกเป็นคนดีมากมีอะไรก็มาทำครับซื้อรถไปร้านผมร้านลูกจ้างร้านซูเปอร์เคบายของบ๊อบใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นพี่แฮกเป็นคนดูแลอยู่ดูแลแบบครับไม่รู้นะชอบมอไซค์บอกว่าผมใช้คำว่ามอไซค์นะผมไม่ใช้คำว่าฮาร์เลย์นะขอโทษนะผมว่ามอไซค์ก็คือมอไซค์ต้องเติมน้ำมันและมี2ล้อถูกไหมเพราะฉะนั้นมันคือมอเตอร์ไซค์อยู่ดีสิ่งที่แตกต่างแทบจะบอกว่าก็คือแค่ความคิดความรู้สึกแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกันพวกเดียวกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วเป็นการรวมตัวที่แบบว่าเราอยากจะบอกว่าทุกสายพันธุ์หัวใจเดียวกันWe'll be right back.
ตรงนี้ก็ถือว่าทำให้วันนี้นะเป็นบรรยากาศสบายๆครับแบบพวกเรากันเองนะฮะแล้วก็เริ่มต้นด้วยการมารวมตัวกันแบบนี้นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณตลาดยิปซีนะฮะนะครับที่จตุจักรีนแห่งนี้ที่ตลาดนะฮะเจเจเนี่ยน่าจะเป็นที่เราน่าจะมาจอดรวมกันได้แล้วก็รู้สึกว่าจะมีความสามัคคีกันขึ้นเพราะทุกรถก็มาอยู่ด้วยกัน